ุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 สุดดุเดือดทีมชาติเวียดนามลงสนามนัดแรกเจอทีมชาติคูเวตเหลือเชื่อโดนใบแดง2ใบเวียดนามรับไปใบเสียจุดโทษในขณะที่คูเวตยังเกเรไล่เตะไล่เบียดเหยียบเวียดนามไม่รอดใบแดงเหมือนกันอ่ะเกมนี้มาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกเลยนะว่าทีมชาติเวียดนามนี่โอ้โหขึ้นชื่อลือชาเหลือเกินนะครับไอเรื่องที่เสียแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยรูปเกมค่อนข้างที่จะดีกว่าทางด้านของคูเวตเยอะพอสมควรเลยครับแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยคิดอะไรยังไงนะครับก็เลยไปโดนใบแดงนะอ่ะแต่จังหวะนาทีที่3เนี่ยครับเป็นคูเวตขึ้นมาก่อนนะครับคูเวตขึ้นมาแล้วให้เข้ามาตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วลองยิงดูแต่ว่าก็ได้ลุ้นไกลๆเฉยๆยังไม่ได้เสียวเสียวอะไรมากนะครับเวียดนามเนี่ยมาในชุดสีขาววันนี้ได้เริ่มต้นมาได้ค่อนข้างดีกว่านะครับและจังหวะนาทีที่15ตรงเนี้ยโอ้โหเป็นช็อตที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือถ้าพูดก็พูดเถอะคูเวตงงอ่ะเตะกันเองอ่ะเหงียนเตะเหงียนหลุดไปแล้วมันมีโอกาสมีเวลานะครับแต่เลือกไปแย่งกันยิงครับเนี่ยโอ้โหแทนที่จะคุยกันนะฮะวันตุงนะครับจะยิงอยู่แล้วแต่ว่าวันกังบอกว่าเฮ้ยอยากจะยิงด้วยคือถ้าดูในจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องปล่อยคนหนึ่งนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเจ็บทั้งคู่ลงไปนอนโอ้โหจนแฟนๆในโลกออนไลน์นี้ไปพูดถึงในจังหวะนี้เลยนะครับว่าทำอะไรกันนะฮะทำอะไรกันคู่นี้นะครับหลังจากนั้นครับต้องบอกว่าโอ้โหเกมมันเดือดแล้วครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะเกมมันก็ยังธรรมดาไปเหยียบเขาครับผู้เล่นของคูเวตเนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็วิ่งมาแย่งบอลดีๆแต่สุดท้ายจังหวะที่จะฉีกตัวหนีเนี่ยเอาเท้าไปเหยียบผู้เล่นเวียดนามเพราะว่าจริงๆแล้วเท้าเนี่ยมันสามารถที่จะเหยียบตรงไหนก็ได้หรือไปโดนตรงอื่นก็ได้แต่ไม่เลือกเล่นนะครับเลือกไปเหยียบต้นขาเขาโอ้โหแล้วพอเหยียบแบบนี้เสร็จเนี่ยขยี้ฮะมันก็เจ็บเลยครับพอเจ็บเสร็จแล้วนี่เลยครับผู้ตัดสินเช็ค VAR มีสัญญาณห้องจาก VAR ขึ้นมาไม่รอดครับไม่รอดครับพอสัญญาณ VAR ขึ้นมาก็เป็นใบแดงนั่นเองนะครับโอ้โหเจอแบบนี้เหลือ10ตัวตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับโอ้โหครึ่งแรกยังไม่จบเลยและก็เป็นเวียดนามจริงๆนะเวียดนามทำได้ดีนะครับแทงทะลุช่องลูกเนี้ยแทงทะลุช่องมาปุ๊บแล้วเขาวิ่งตัดยังไงก็ไม่ล้ำฮะดูจากลายไม่ล้ำฮะปุ๊บเสร็จหลุดมาแล้วยิงฉลาดมากครับเป็นการยิงแบบสวนตัวผู้รักษาประตูแบบเบาๆเลยยิงแบบเบาๆเลยส่วนตัวผู้รักษาประตูทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนำไป 1-0 แต่นำไป 1-0 ไม่เท่าไหร่ใครจะไปคิดครับไอเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเกิดมันไม่มีอะไรเลยนะเกมเวียดนามนี่โอเคทั้งเกมส่งบอลพาสซิ่งเล่นไปเล่นมาคือแบบต้องบอกเลยครับว่าจังหวะแต่ละจังหวะของเวียดนามไม่ได้โดนคูเวตมาบุกรุนอะไรเลยเนี่ยแล้วเขาก็มาสวนทีนึงนะครับนาทีที่น่าจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วทดไป5นาที48เนี่ยนะครับประมาณ45บวก3เนี่ยนะฮะแล้วก็หลุดมาขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่ไปทำอะไรครับคุณอยู่ๆก็ไปดึงและพอดึงเสร็จแล้วเนี่ยคือมันมีกฎแบบด็อกโซงอะไปดึงในกรอบเขตโทษมันไม่ใช่เหมือนเตะไงคือถ้าเตะเนี่ยมันก็อาจจะมีใบเหลืองใบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าดึงแบบนี้เนี่ยมันใบแดงตัวสุดท้ายต่างหากแล้วกรรมการเขาก็จะมาเช็คล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านะครับงอกต่างฮะไม่ล้ำหน้าด้วยลูกนี้งานเข้าเช็ค VR ก็พยายามจะดูหลายๆมุมสุดท้ายผู้ตัดสินกลับมางอกต่างบอกว่าไม่รอดกูไม่รอดแล้วคือเอาตรงถ้าเป็นภาษาฟุตบอลนะอันนี้ต้องบอกว่าเสียค่าโง่นะฮะทำแบบนี้เสียค่าโง่คือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณก็ทำไมอ่ะไปทำทำไมอ่ะก็โดนจุดโทษไงแค่นั้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านกองหน้าของคูเวตนะครับโมฮัมเหม็ดนะฮะที่รับหน้าที่สังหารยิงไปคนละทางกับผู้รักษาประตูนู่นเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าโดนลงโทษอ่ะคุณไม่น่าโดนอ่ะเอาจริงไม่น่าโดนคุณก็มาโดนนะครับแล้วก็เสร็จสับ
ไม่พอ1วันพันเหตุการณ์นะฮะ1เกมนี่หมื่นเหตุการณ์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้โอ้โห1วันพันเหตุการณ์จริงกองหลังของคูเวตส่งคืนหลังผู้รักษาประตูเมื่อไรอ่ะจะดึงบอลปลิ้นแล้วปลิ้นโอ้ไม่อยากจะเชื่อปวดหัวผู้เล่นเวียดนามครับโฉกเลยตัวสำรองเนี่ยวิ่งมาโฉกนะฮะโฉกเป็นงูอ่ะบอกได้เลยโอ้เรียบร้อยครับโดน 2-1 นะครับโดนขึ้นนำแบบนี้มันเสียกำลังใจฮะทีมนี่แทบจะโอ้พูดง่ายๆว่าบันเทิงกันไปเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับยังจ่ายทะลุช่องดีอีกด้วยนะครับทางฝั่งของเวียดนามนะฮะเนี่ยฮะจ่ายทะลุช่องมาวิ่งหลุดมาแล้วยิงหักข้อเข้าเสา2ถือว่าโอ้โหครบทุกกระบวนความเลยฮะเวียดนามกับคูเวตมีประตูมีเช็คล้ำหน้ามีโอ้โหครบทุกแบบนะครับมีเหยียบโอ้อ้าวอ้าวเนี่ยแหละครับคือต้องบอกว่าเกมมันเดือดนะในช่วงอายุขนาดนี้นะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติบางทีเนี่ยมันเตลิดไปก็ทำให้รูปเกมเสียหายนะครับซึ่งผู้ตัดสินวันนี้นี่ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะฮะแล้วก็ชี้ชัดเด็ดขาดนะครับที่จะให้ทางเวียดนามได้ใบแดงที่จะให้ทางคูเวตได้ใบแดงแต่ถ้าภาพรวมของเกมเอาจริงไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นส่วนมากไปเล่นนอกเกมนะครับไปเล่นนอกเกมแล้วก็ใจร้อนนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับทั้งคู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ติดตามคู่นี้เนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลมาถึงกลุ่มของไทยนะครับถ้าหากว่าไทยเข้ารอบไปก็จะเจออันดับ1อันดับ2อุซเบกเนี่ยชนะมาเลเซียไปเรียบร้อยแล้วไงชนะไปนะครับ 2-0 มั้งนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเวียดนามก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้เช่นเดียวกันพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าใครจะเป็นอันดับ1อันดับ2นะครับมีผลกับการไขว้สายในการเข้ารอบสู่การไปโอลิมปิกของทีมชาติไทยแน่นอนสำหรับผลการแข่งขันทุกคู่นะครับของสายนี้ทุกแมตช์ของสายนี้นะครับถ้าเจอเวียดนามสภาพนี้ผมว่าเราก็สู้ได้แต่เขาแข็งอยู่นะเขาไม่ได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าเจอคูเวตจะสบายกว่าเจออุซเบจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราเป็นที่1ที่2ของสายและเวียดนามจะเป็นที่1หรือที่2ของสายเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์ก่อนเลยครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแตงโมหลงปิยพงษ์หญิงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ